ระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาชมวิวกันไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลใสๆครับหรือว่าแหลมสวยๆที่จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีโอกาสมาที่นี่ก็ควรมาที่นี่นะครับทำไมต้องมาเนื่องจากว่าที่นี่เป็นตะวันตกสุดของประเทศไทยเขาให้มาดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่นะครับแต่เราก็วันนี้น่าจะพระอาทิตย์ไม่ตกนะครับก็เลยมาก่อนเพราะฟ้ามันเป็นส่วนหัวส่วนมาถึงแล้วนะครับเราก็ดูมีป้ายเตือนด้วยนะครับถ้าใครจะลงไปข้างล่างนะครับก็คือเขตอันตรายระวังลื่นนะครับก็เป็นป้ายเสียงแดงเตือนไว้นะครับก็อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่นะครับเราก็มาดูภาพกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ดูเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชอบมาถ่ายรูปกันนะครับในวันที่พระอาทิตย์ตกตรงนี้นะครับแต่วันนี้ดูฟ้ามันเป็นแบบสลัวสลัวกลัวพระอาทิตย์ไม่ตกเดี๋ยวล็อกเกอร์นะครับก็เลยมาก่อนเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาะอีกเกาะนึงนะครับน้ำทะเลก็ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะเราอยากไปถ่ายรูปข้างล่างกันนะครับเราก็เลยต้องลงมานะครับหน่อยนึงนะครับเห็นพี่เขาลงมาได้เราต้องลงมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้ยก็มีสถานที่สวยๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าปลายแหลมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูครับโอ้ยทางก็จะเป็นแบบนี้หดหน่อยหดหน่อยตึ๊ก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 เพิ่มเพิ่มเพิ่มถ้าลื่นลงไปนี่หัวทิ่มเลยนะก็จะมีหินบ้างสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงก็อย่าลงมานะถ่ายข้างบนก็พอครับข้างบนก็น่าจะสวยกว่าแหลมสุดของแหลมพรมเทพนะครับจังหวัดภูเก็ตอันนี้คือลงมาสุดแล้วนะครับน่าจะเป็นคนหลายคนก็ยังไม่เคยลงมานะก็จะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับว่าเวลาเรามองกลับไปมันเป็นยังไงนะครับทางขึ้นชันขนาดนี้แล้วผมจะขึ้นยังไงครับโอ้โหตอนลงมาไม่คิดครับตอนขึ้นนี้ร้องไห้แป๊บมาซ้อมเทียวนะครับเหมือนคิดซะว่ามาซ้อมเทียวมันจะลื่นๆนะครับไม้เทคกิ้งเราก็ไม่มีไปเรื่อยๆก็จะเป็นประติมากรรมนะครับก็
็เขาก็เตือนนะครับป้ายลงมาก็ระวังลื่นนะครับแล้วถ่ายตอนเดินกลับนะครับว่าเป็นยังไงฮึบนี่คนถ่ายรูปครับตอนนี้ไม่อยากจะบอกเลยนะครับอายก็มาได้แค่ครึ่งทางนี่หอบแล้วนะครับมันร้อนมากจริงๆนะครับใครที่มาถึงแหลมพรมเทพแล้วคิดว่าจะลงมาสุดปลายแหลมคิดดีๆก่อนนะครับเตรียมน้ำมาด้วยแล้วก็รองเท้าก็ควรเป็นรองเท้าที่แบบเดินป่าหรือรองเท้าที่ดีๆนิดนึงเนื่องจากพื้นมันลื่นมากจริงครับไม่ได้โม้เลยผมใส่มิซูโน่มาน่าเป็นรองเท้าวิ่งไม่อยู่ครับมันเป็นหินแบบเม็ดเล็กๆแบบหินทรายครับเม็ดเล็กๆนะรูปก็ได้มาประมาณนึงนะครับแต่ตอนกลับนี้แย่จริงครับยิ่งใกล้ถึงยิ่งชันนะครับยิ่งใกล้ถึงยิ่งชันมากก็ไม่รู้จะพูดว่าไงครับเอาง่ายๆว่าอย่าลงมาแล้วกันนะเป็นไปได้ก็ถ่ายรูปสวยๆอยู่ข้างบนนั่นแหละนะครับลงไปนี่สวยสู้ข้างล่างไม่ได้เลยเอ้ยลงไปข้างล่างสวยสู้ข้างบนไม่ได้เลยนะครับถ้าจะไปต้องเตรียมน้ำไปน้อย2ขวดครับไปสุดแหลมไปได้ครับแต่ว่ารองเท้ามันลื่นพี่ลงไปไหมครับได้ยินพี่แล้วผมคิดแล้วครับตอนนี้โอ้โหข้างล่างเป็นไงครับสวยไหมข้างล่างก็มันเหมือนกับเรามองย้อนกลับมาแค่นั้นเองแต่ข้างบนอ่ะถ่ายรูปสวยกว่าเพราะว่ามันเป็นมุมกดมันจะทำให้ดูเห็นเกาะราชาเห็นอะไรได้มากขึ้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่ครับโอเคครับแล้วก็หินลื่นๆครับทางมันไม่ได้โหดครับดูทางเลยโอ้ยผมแค่อยากลองลงไปดูเฉยๆครับไม่เคยมาก็เลยอยากลองลงไปดูผมเกือบจะหลอกพี่เข้าไปแล้วไม่น่าเลยเราไม่น่าบอกพี่เขาเลยครับเขาจะลงไปกับโอ้น้ำก็ไม่ได้ไปครับมีฝรั่ง2คนไปถึงกลางครึ่งครับไม่ไปต่อเลยปัญหาคือรองเท้ามันลื่นนะครับรองเท้ามันค่าลื่นก็มันลำบากโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวแหลมสุดแหลมพรหมเทพนะครับตอนแรกว่าจะมาชมพระอาทิตย์ตกนี่ไม่รอดแล้วรูปก็ค่อยดูกันนะครับโอ้ยครับสำหรับคลิปนี้เราก็สำเร็จภารกิจไปแล้วนะครับเราไปถึงนู่นป้าแหลมพรหมเทพนะครับเราอยากแค่ไปดูว่าตะวันตกสุดของประเทศไทยมันเป็นยังไงนะครับก็ได้รู้ว่าหนึ่งเหนื่อยนะครับเหนื่อยมาก
มันร้อนครับมันไม่มีร่มด้วยนะครับถ้าใครอยากลองก็ลองไปได้นะครับน้ำลงก็ถามว่าสวยไหมก็สู้ข้างบนไม่ได้ครับถ่ายรูปนะเห็นวิวมากกว่าเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ตะลุยแหลมพรหมเทพสุดยอดแล้วครับบ๊ายบายครับ